จาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกวันนี้เนี่ยนะคะเราจะมาเริ่มต้นกันนะคะกับความเคลื่อนไหวในเหตุการณ์กลุ่มก่อความไม่สงบที่บุกยิงฐานปฏิบัติการร้อยรอ1521นะคะหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสที่38อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อช่วงวันที่19มกราคมที่ผ่านมาค่ะและเหตุการณ์นี้นะคะก็ส่งผลทำให้มีทหารเสียชีวิตกันไป4นายก็สร้างความนะคะเศร้าแล้วก็เสียใจให้กับคนไทยทั้งประเทศเลยทีเดียวค่ะและหนึ่งในนั้นนะคะก็คือร้อยเอกกฤตคัมภีรยานหรือว่าผู้กองกฤตนะคะซึ่งเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็ได้ถูกนำศพนะคะกลับมาบำเพ็ญกุศลที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนแล้วค่ะโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้แทนพระองค์นำพวงมาลาพระราชทานวางหน้าศพของร้อยเอกกฤตในเวลา 16:30 น.ณศาลาทักษิณาประดิษฐ์วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนโดยจะมีพิธีสวดพระอภิธรรมศพนะคะ7วันค่ะโดยจะงดในวันที่28มกราคมและจะพระราชทานเพลิงศพในวันที่29มกราคมนะคะและในเวลา 19:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้นายณัฐพลวิเชียรเพลิดผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้เชิญพวงมาลาหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมทั้งพวงมาลาของพระบรมวงศานุวงศ์ไปวางที่หน้าหีบศพ10เอกเทวรัตน์เทวาซึ่งเสียชีวิตในเหตุการณ์เดียวกันโดยศพตั้งบำเพ็ญกุศลณวัดวังเย็นจังหวัดกาญจนบุรีนอกจากนี้นะคะเมื่อวันที่20มกราคมก็ได้มีพิธีฝังศพ10เอกอับดุลเลาะดะอีที่กูโบนะคะบ้านริงแงตำบลพดุงมาศอำเภอจันแนะจังหวัดนราธิวาสไปแล้วนะคะในขณะเดียวกันค่ะศพของพลทหารประวิตรชูกลิ่นก็ถูกนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดลีลานนท์อำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสซึ่งทั้งนี้นะคะผู้เสียชีวิตทุกนายจะได้รับการปูนบำเหน็จ9ขั้นค่ะและได้รับพระราชทานยศสูงขึ้นโดยร้อยเอกกฤตจะได้เลื่อนยศนะคะเป็นพันเอกและได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตราภรณ์ช้างเผือกส่วน10เอกเทวรัตน์และ10โทอับดุลเลาะนั้นจะได้เลื่อนยศเป็นร้อยเอกค่ะและได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทยและสำหรับพลทหารประวิตรนั้นนะคะก็จะได้เลื่อนยศเป็นร้อยตรีค่ะและได้รับอิสริยาภรณ์นะคะชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทยเช่นเดียวกันสำหรับประวัตินะคะของร้อยเอกกฤตนั้นมีอายุ33ปีค่ะเป็นบุตรคนสุดท้องของพลโทสุนทรและนางสมนมาศคัมภีรยานมีพี่น้องทั้งสิ้น5คนเข้ารับบรรจุเป็นข้าราชการครั้งแรกตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2548จนถึงวันที่30กันยายน2549ในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสจนกระทั่งวันที่1ตุลาคม2549ได้เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอจะแนะและอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสจบจนปัจจุบันหากพิจารณานะคะจากปัจจัยและองค์ประกอบข้างเคียงแล้วผู้กองกฤตค่ะมีโอกาสที่จะย้ายตัวเองออกจากพื้นที่ไปบรรจุอย่างภูมิภาคอื่นที่มีความปลอดภัยได้ไม่ยากนักแต่ทว่านะคะในช่วงตลอด5ปีที่ผ่านมาผู้กองกฤตนั้นมุ่งมั่นแล้วก็ทุ่มเททั้งแรงกายแล้วก็แรงใจในการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อย่างเต็มที่และด้วยผลแห่งความตั้งใจในการทำงานทางผู้กองกฤตเองก็กำลังจะได้ติดยศพันตรีนะคะในอีกไม่ช้าไม่นานนี้นางณัฐานะคะคัมภีรยานค่ะพี่สาวคนที่2นะคะก็ได้กล่าวด้วยน้ำตาหนองหน้าถึงน้องชายเนี่ยนะคะที่เป็นที่รักยิ่งของครอบครัวว่าบอยเป็นคนดีและเป็นที่รักของทุกคนโดยเฉพาะคนในครอบครัวเนื่องจากว่าเป็นลูกชายคนเดียวและเป็นน้องคนสุดท้องที่ทุกคนรักมากและที่สำคัญนะคะอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ค่ะทางคุณบอยก็กำลังจะเรียนระดับปริญญาเอกและเตรียมที่จะเข้าเรียนที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบกนอกจากนี้นะคะผู้กองกฤตยังเตรียมแผนที่จะสร้างชีวิตครอบครัวของตัวเองกับผู้หญิงที่เลือกจะเป็นผู้ชีวิตนะคะอย่างคุณวรรณภานินทับคู่มั่นนะคะชาวโคราชที่รักกันมานานค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็ทั้งคู่นั้นต่างเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันแต่ว่าความฝันแล้วก็ความหวังทั้งหมดนั้นก็ต้องพังทลายลงในช่วงค่ำของวันที่19มกราคมที่ผ่านมาจนกระทั่งเนี่ยนะคะในช่วงเวลาประมาณ 18:00 นของวันที่19มกราคมทางตัวของผู้กองกฤตเองยังคงปฏิบัติหน้าที่ลูกชายที่ดีนะคะโทรศัพท์ไปพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ตามปกติโดยถามว่าแม่ทานข้าวหรือยังไม่ต้องเป็นห่วงสบายดีครับนี่คือข้อความสุดท้ายนะคะที่ผู้กองกฤตนั้นได้พูดทิ้งท้ายเอาไว้กับครอบครัวและจากนั้นทิ้งช่วงประมาณสัก1ชั่วโมงครึ่งก่อนจะถึงเวลา 19:30 น.
ครอบครัวคัมภีรยานค่ะก็ต้องสูญเสียนะคะผู้กองกลิบอย่างไม่มีวันกลับสวดมนต์อย่างที่แม่สอนสวดให้ได้เช้าเย็นก่อนออกสวดมนต์อย่าประมาทคำเดียวเนี่ยประมาทเนี่ยนะลูกคำนี้คำเดียวลูกแล้วอีกคำเนื้อคือแม่รักลูกนะตลอดอ่ะแล้ววันนี้พี่เขาไม่ได้อยู่ใช่ปิมกันก่อนเออแม่เมื่อคืนแม่กระปูที่นอนไว้ให้ลูกไหมก็คือเข้ามาทุกวันเนี่ยเราจะนอนด้วยกันพ่อแม่ลูกแล้วก็เตียงเราจะใหญ่อะทำมาใหม่เลยแล้วเราก็มาค่อยดอกแม่เถอะไปนอนนี่บอยจะนอนกลางกับพ่อทุกวันครั้งอย่างนี้เขาจะไล่แม่แม่ไปนอนตรงนี้นะแล้วเขาจะนอนตัวพ่อใหญ่นะคะแล้วเขานอนตรงกลางกอดพ่อเขากอดแม่บ้างเขาทำอย่างนี้ประจำไม่เคยขาดไม่มีพี่เขาอยู่แม่ก็ปูที่นอนให้เขานอนเดี๋ยวเขาเข้ามาหาแม่ไม่ต้องมาค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสูญเสียของประเทศนะคะที่ยากจะยอมรับได้แหละค่ะจากประเด็นปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในขณะเดียวกันนะคะผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะทั้ง6รายนั้นตอนนี้ก็ยังคงพักรักษาตัวกันอยู่นะคะที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์นะคะ5รายค่ะส่วนอีก1นายนั้นได้รับนะคะบาดเจ็บสาหัสก็ถูกนำตัวส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสงขลานครินทร์แล้วในขณะที่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็ถือว่าเป็นอีกครั้งนึงสำหรับเหตุการณ์ความไม่สงบโดยคนร้ายได้ลอบวางระเบิดรถยนต์สายตรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะบนถนนสายบ้านช้างให้ตกโคกโพหมู่1ตำบลป่าบอนจังหวัดปัตตานีก็ส่งผลให้เจ้าหน้าที่นะคะได้รับบาดเจ็บสาหัส2นายค่ะคือดาบตำรวจอุดมกาเซมอายุ43ปีและจ่าสิบตำรวจบุคลีมิหนาอายุ38ปีพันเอกบรรพตนะคะพูนเพียรโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าก็มีการแถลงถึงความคืบหน้าในเหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามยิงถล่มฐานปฏิบัติการทหารหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสที่38นะคะถึงกรณีที่มีการนำเสนอข่าวว่าผู้ก่อเหตุนั้นได้ตัดกระแสไฟฟ้าภายในฐานปฏิบัติการก่อนเกิดเหตุโดยได้มีการตรวจสอบพบว่ากระแสไฟฟ้านั้นยังคงใช้งานได้ตามปกติและสำหรับกรณีที่อาวุธปืนหายไปและมีข้อสงสัยว่ามีจำนวนเท่าไหร่นั้นในเบื้องต้นนะคะเชื่อว่ามีปืนที่เป็นของทางราชการถูกคนร้ายหยิบฉวยไปประมาณ20กว่ากระบอกค่ะส่วนกรณีที่สงสัยว่าอาจจะมีเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะคะเป็นผู้แจ้งความเคลื่อนไหวกับฝ่ายคนร้ายและมีการตรวจสอบในประเด็นดังกล่าวนะคะเรื่องนี้ทางด้านของกรมนภาค4เองก็จะมีการดำเนินการตรวจสอบกันต่อไปและเช่นเดียวกันนะคะในขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ทหารนะคะก็ยังได้มีการเชิญตัวชาวบ้าน7คนค่ะซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยนะคะมาทำการสอบสวนเบื้องต้นอีกด้วยโดยหลังจากการตรวจสอบนั้นก็ได้มีการส่งตัวบุคคลกลุ่มนี้นะคะจำนวน6คนกลับบ้านไปแล้วเหลือไว้แค่เพียง1รายเท่านั้นในเรื่องนี้นะคะนายสุเทพเทือกสุบรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงก็ได้พูดถึงความคืบหน้าในการติดตามคนร้ายว่าเจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติการกันอยู่อย่าไปกดดันปล่อยให้ทำหน้าที่กันไปก่อนส่วนที่มีข่าวว่าคนร้ายขโมยเครื่องกระสุนไป 5,000 นัดนั้นนะคะแล้วก็มีการขโมยไปพร้อมกับอาวุธปืนกลและอาก้า 50-60 กระบอกเพื่อเตรียมไปปฏิบัติการในการก่อการร้ายอีกครั้งนึงในเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมในสุเทพกล่าวว่าให้เจ้าหน้าที่ได้มีการส่งรายละเอียดรายงานมาให้ทราบก่อนหน้านี้แล้วนะคะแล้วก็จะได้มีการรายงานให้กับสื่อมวลชนได้รับทราบเพราะว่าถ้าหากว่าพูดกันไปก่อนนั้นจะถูกหาว่ายกเมฆค่ะและก็ทิ้งท้ายกันนะคะในช่วงนี้นะคะด้วยภาพแล้วก็บทเพลงแห่งความเสียสละของเจ้าหน้าที่นะคะจากทุกหน่วยงานที่อุทิศตนให้กับการฟื้นฟูและพัฒนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเด็ดเดี่ยวทุกท่านนะคะและหลังจากนั้นเราไปสรุปสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบวันกันต่อเลยค่ะเพื่อไทยเพื่ออิสระเพื่อและความสงบแห่งประเทศชาติฝันของ
พนมจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผู้จะปิดทองไปเรานั้นเราที่ทราบก็คือสูญเสียไป4บาดเจ็บ6นะครับขณะนี้เรากำลังปิดล้อมพื้นที่อยู่ทั่วพื้นที่แล้วก็ส่งกำลังต่างๆเข้าปฏิบัติการเพื่อที่จะนำคนร้ายกลุ่มนี้มาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมมนุษย์ย่อมจะดีกว่านี้แน่เพราะมีผู้ไม่ยอมแพ้แม้ถูกยันคงยืนหยัดสู้ไปไฟประจันจ่อข่าวร้อนล้วง